ก็มาอยู่สลับเกมใหม่ประจำสัปดาห์กันอีกเช่นเคยนะสัปดาห์นี้ก็เป็นสัปดาห์ที่2ของเดือนกันยายนกันแล้วนะครับสำหรับสัปดาห์นี้เนี่ยก็จะมีเกมใหม่มาแนะนำท่านผู้ชมอีกเช่นเคยแล้วก็เกมในสัปดาห์นี้ค่อนข้างน่าเล่นมากๆนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยกดแชร์ไม่ได้แบ่งปันเกมให้กับเพื่อนๆหรือว่าใครที่อยากจะกดสนับสนุนผมเนี่ยก็สามารถกดสนับสนุนที่การกดสมัครสมาชิกกันกดซุปเปอร์แตงหรือว่าจะเป็นการดูคลิปนี้ให้จบก็ถือว่าเป็นอันสนับสนุนผมที่ร้อยแล้วเนาะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาแล้วกันนะครับไปดูกันในคลิปกันเลยดีกว่าไปดูกันเลยเกมแรกเนี่ยก็ใจคอนี่ชอบเล่นเกมแนวปกป้องฐานแล้วก็ใครที่มองหาเกมแนวปกป้องฐานเล่นอยู่เนี่ยต้องลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับสำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่า Lark and Keon นั่นเองนะครับท่านพี่ก็ต้องขอไปด้วยนะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับจะเป็นเกมที่เราเนี่ยจะต้องปกป้องฐานจากพวกปีศาจต่างๆซึ่งตัวเกมในเกมปกป้องฐานเกมนี้เนี่ยให้เราเนี่ยสามารถอัญเชิญตัวละครเนี่ยมาช่วยปกป้องฐานของเรานั่นเองนะครับแล้วก็ตัวละครภายในตัวเกมเนี่ยจะเป็นการสุ่มมานะครับแล้วก็แต่ละตัวละครก็จะมีความโหดที่แตกต่างกันไปบางตัวใช้พลังเวทบางตัวตีใกล้ตีไกลก็แล้วแต่ว่าตัวละครของเราจะเป็นแบบไหนแล้วก็ด่านภายในตัวเกมเนี่ยมันจะเล่นเป็นเว็บๆไปยิ่งเราเล่นไปเรื่อยๆนะครับความสามารถของปีศาจหรือว่าฝั่งศัตรูเนี่ยก็จะเก่งขึ้นเรื่อยๆเช่นเดียวกันตัวเกมนะครับก็จะมีการเปิดกาชาระหว่างการเล่นด้วยเป็นการสุ่มตัวละครเก่งๆมาร่วมทีมกับเรานั่นเองนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยก็สามารถเล่น PVP เล่นกับผู้เล่นได้ด้วยเช่นเดียวกันตัวเกมจะเล่นด้วยระบบแนวตั้งกราฟิกภายในเกมจะเป็นแนว 2D มือถือสเปคต่ำสามารถเล่นได้นะครับสำหรับใครต้องการจะเล่นเกมนี้ไปลองเล่นกันดูแล้วกันนะเกมแนว Turn Based RPG กันบ้างนะครับสำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่า Dragon Tech นั่นเองนะครับสำหรับตัวของ Dragon Tech เนี่ยจะเป็นเกมแนว Turn Based RPG ที่ผสมแนวสร้างเมืองเข้าไปด้วยนะครับเพราะว่าตัวเกมเนี่ยก็จะมีระบบการบริหารจัดการบ้านเมืองนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยก็จะมีการไปต่อสู้กับตัวของศัตรูเพื่อเอาไอเทมต่างๆมาอัปเกรดให้แก่ตัวละครด้วยนะครับแล้วก็ในการอัปเกรดนะครับเราเนี่ยก็สามารถดูแลหมู่บ้านของเราได้ด้วยนะครับมีทั้งการอัปเกรดของต่างๆสัตว์เลี้ยงต่างๆแล้วก็มีระบบกาชาปองด้วยแล้วก็ตัวเกมเนี่ยมันก็จะมีการดูแลประชาชนด้วยเหมือนกันนะว่าชาวบ้านของเราเนี่ยต้องการอะไรแล้วก็ต้องไปช่วยเขาในการทำสิ่งนั้นนะครับแล้วก็ภาพกราฟิกภายในเกมมันจะเป็นกราฟิกแนวสไตล์อนิเมะเลยนะครับเนาะก็สำหรับใครต้องการจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนะครับเกมต่อมาที่เป็นเกมแนว MMORPG กันบ้างนะครับสำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่า Dungeon Hunter 6 Awakening นะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนว MMORPG แนวสไตล์ออโต้ลงดันเจียนต่อสู้อัปเกรดตัวละครนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยก็จะมีเควสต่างๆให้เราได้ไปเลือกเล่นกันค่อนข้างจะเยอะมากมายนะครับยิ่งเราเล่นไปเรื่อยๆนะครับตัวละครของเราก็จะมีการอัปเกรดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ตัวเกมเนี่ยก็จะมีระบบกาชาบองให้เราได้ไปเปิดกันด้วยมีการอัปเกรดตัวละครแล้วก็มีการเล่นกับเพื่อนได้ด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็ตัวเกมนะครับก็ยังมีการขายไอเทมในตลาดกลางด้วยนะครับภาพกราฟิกก็ถือว่าทำออกมาได้ดีแล้วก็ภาพในการเล่นเกมนี้จะเป็นภาพมองมุมสูงนะครับเนาะเกมแนวสไตล์ Turn Based RPG ที่เป็นแนวสไตล์จอมยุทธอยู่เนี่ยต้องไปลองเล่นเกมนี้นะครับสำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่า Chinese Paladin นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับจะทำแนวสไตล์จอมยุทธที่ค่อนข้างจะทำออกมาได้ดีนะครับแล้วก็ตัวเกมจะเป็น RPG Turn Based เราเนี่ยสามารถเล่นตามเควสเล่นตามเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆได้แล้วก็ตัวเกมเนี่ยระบบการต่อสู้เขาเนี่ยจะเป็นแนว Turn Based RPGนะครับแล้วก็ตัวเกมยังสามารถอัปเกรดตัวละครได้ตามที่เราต้องการเลยว่าเราเนี่ยจะอัปเกรดในส่วนไหนนะครับแล้วก็งานภาพภายในตัวเกมจะแนวอาร์ตหน่อยๆนะครับแล้วก็ค่อนข้างสวยงามมากๆเลยก็ภาพมองในการเล่นเนี่ยจะเป็นภาพมองมุมสูงนะครับสำหรับใครต้องการจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนะครับตัวเกมที่มีชื่อว่า Apex Legends นั่นเองนะครับสำหรับตัว Apex Legends เนี่ยจะเป็นเกม Turn Based RPG ที่จะมีภาพกราฟิกแนวสไตล์อนิเมะแล้วก็ตัวละครเนี่ยจะเป็นตัวละครผู้หญิงเท่านั้นเลยแล้วก็ทีมภายในตัวเกมเนี่ยจะเป็นทีมที่เป็นแนวไซเบอร์พังหน่อยนะเกมเนี่ยจะเล่นผ่านด่านเล่นตามเนื้อเรื่องไปเรื่อยมีระบบกาชาปองแล้วก็มีระบบอารีนาให้เราได้ไปเลือกเล่นกันด้วยเช่นเดียวกันนะครับมีการอัปเกรดตัวละครมีการสวมใส่ไอเทมให้แก่ตัวละครได้ด้วยตัวละครภายในเกมเนี่ยมันจะเป็นแนวจีบีหน่อยๆในการเล่นเนาะก็ค่อนข้างจะมีความน่ารักมากๆเลยนะครับสำหรับใครต้องการจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนะครับเกมแนวไอดอล RPG กันบ้างนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบเล่นเกมแนวไอดอล RPG แล้วก็มาหาเกมแนวไอดอล RPG สนุกอยู่เนี่ยนะครับต้องมาลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับสำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่า Pixel Light Legend Crash นั่นเองนะครับสำหรับตัวของเกมนี้นะครับจะให้เราเนี่ยรวบรวมเหล่าฮีโร่ในการ์ตูนดังนะครับมาจัดทีมเป็นทีมของยิ่งเราเนี่ยรวบรวมได้เยอะเท่าไหร่นะตัวละครในทีมของเราก็จะยิ่งเก่งขึ้นเรื่อยๆแล้วเราเนี่ยสามารถนำไปสู้กับศัตรู
ได้ด้วยนะตัวเกมไม่มีแล้วมากเลยแค่เราเนี่ยต้องกดสู่ไปเรื่อยๆไม่มีเลยมากจริงๆนะสำหรับตัวเกมนี้ก็ตัวละครเราเนี่ยสามารถอัปเกรดได้นะแล้วก็จะมีการผสมของอัญเชิญหรือว่าการเปิดกาชาก็ได้เหมือนกันนะเป็นเกมนึงที่เล่นสนุกเล่นเพลินเล่นชิวๆมากๆเลยนั่นเองนะเกมที่ต้องบอกว่าใครที่ชื่นชอบเล่นเกมแนว Open World เนี่ยก็คือห้ามพลาดเกมนี้เลยนะครับสำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่า Wireframe The Hunter นะครับสำหรับตัวเกมนี้จะเป็นเกมแนวผจญภัยผสมแนว Open World ที่เราเนี่ยจะได้รับบทเป็นตัวละครคนนึงที่เราเนี่ยจะต้องออกไปผจญภัยในโลกอันกว้างใหญ่นะครับซึ่งตัวเกมเนี่ยเราเนี่ยยังสามารถค้าของได้ครับไอเทมได้สร้างบ้านได้แล้วก็รับเควสจาก NPC ได้เหมือนกันแล้วก็ภาพกราฟิกภายในเกมจะเป็นแนวโพลีกอนก็สำหรับใครต้องการจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันได้นะเป็นเกมที่ค่อนข้างสนุกมากๆเลยนะเกมแนวขับรถออฟโรดกันบ้างนะครับสำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่าออฟโรดมาสเตอร์4คน4ซิมูเลเตอร์นะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนวขับรถออฟโรดที่มันจะมีความสมจริงมากๆแล้วก็ภาพกราฟิกภายในเกมเนี่ยค่อนข้างสวยงามมากๆนะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับจะมีรถให้เราเลือกขับค่อนข้างเยอะแล้วก็สามารถตกแต่งได้เหมือนกันตัวด่านภายในเกมเนี่ยจะเป็นด่านแบบโอเพนเวิลด์ให้เราเนี่ยขี่ไปตามถนนหรือว่าเราเนี่ยจะขี่ไปตามภูเขาก็แล้วแต่ว่าเราเนี่ยจะขี่กันนะครับแล้วก็เราเนี่ยยังสามารถลงจากรถเพื่อเดินได้ด้วยเหมือนกันนะภาพกราฟิกก็ต้องบอกเลยว่าสวยมากๆมือถือสเปคต่ำอาจจะหนัวจะแหลกก็ได้นะครับสำหรับใครต้องการจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนะเกมแนวซิมอีกเกมนึงที่ค่อนข้างจะทำออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับสำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่าควาติก้านะครับสำหรับตัวเกมนี้จะเป็นเกมนักประดาน้ำหรือว่าจะเป็นเกมแนวจำลองการเป็นนักดำน้ำนั่นแหละนะครับแล้วก็ทำตามภารกิจตามด่านไปเรื่อยๆภาพกราฟิกเนี่ยก็ถือว่าทำออกมาได้ดีในเรื่องของมูฟเมนต์ต่างๆการเคลื่อนไหวหรือว่าการดำน้ำก็ถือว่าทำออกมาได้ดีแต่ว่าติดอยู่อย่างเดียวก็คือไม่มีออกซิเจนดำได้ตลอดเวลานะครับเนาะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะครับเนาะแล้วก็ตัวเกมเนี่ยด่านเขาเนี่ยค่อนข้างเยอะให้เราเล่นๆกันแล้วก็ความท้าทายในแต่ละด่านก็จะมีมากขึ้นตามด่านนั้นด้วยนะครับก็สำหรับใครต้องการจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถไปลองเล่นกันได้นะครับกราฟิกก็ถือว่าทำออกมาได้ดีไม่ได้สวยจนเกินไปมือถือเป๊กต่ำสามารถเล่นได้นั่นเองนะเกมแนวขับรถกันอยู่แต่ว่าตัวเกมต่อไปเนี่ยจะเป็นเกมแนวขับรถมอเตอร์ไซค์กันบ้างนะครับสำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่าไบค์เกมไดวิ่งเกมนะครับสำหรับตัวเกมนี้จะให้เราเนี่ยขับรถโชว์ลีลาโชว์ท่วงท่าต่างๆครับซึ่งตัวเกมเนี่ยก็น่าจะปล่อยอิสระให้ผู้เล่นมากๆคือเกมเนี่ยไม่มีเควสนะครับเรานี่จะมีหน้าที่ในการเข้าไปขับเล่นบนแมปซึ่งแมปภายในเกมเนี่ยค่อนข้างใหญ่มากๆในสถานที่ที่เป็นเมืองคล้ายๆก็ตัวของเมืองบราซิลเลยนะครับเนาะแล้วก็ตัวเกมเนี่ยมันก็จะมีตัวของรถให้เราเลือกขับกันค่อนข้างเยอะจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์ที่แบบปกติเลยตัวรถเนี่ยเราเนี่ยสามารถเลือกซื้อได้แล้วก็ตัวคนเราสามารถเลือกซื้อได้เช่นเดียวกันนะครับตกแต่งตัวละครได้ค่อนข้างเยอะเช่นเดียวกันเลยนะครับสำหรับใครต้องการจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนะครับเกมที่ได้แรงบันดาลใจมาจากเกม Body Cam กันบ้างนะครับสำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่า Raid นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับจะเป็นเกมยิงการที่จะมีภาพกราฟิกที่สวยงามมากๆตัวเกมนี้อาจจะคล้ายๆตัวของ Body Cam กราฟิก Body Cam เนี่ยมันเกินมากๆนะครับตัวนั้นแต่ว่าในมือถือของเราเนี่ยก็มีเกมนี้แหละที่ทำออกมาได้ค่อนข้างสมจริงพอสมควรในเรื่องของกราฟิกนะครับหรือว่าเรื่องของการยิงนะครับทำออกมาได้ดีแรงถีบปืนต่างๆค่อนข้างทำออกมาได้ดีมากๆตัวเกมเนี่ยก็จะมีอาวุธปืนต่างๆให้เราได้เลือกใช้แต่ว่าด่านภายในเกมก็ไม่ได้มีเยอะก็สำหรับใครต้องการจะเล่นเนี่ยก็สามารถไปลองเล่นกันได้แล้วก็ภาพมุมมองในการเล่นนะครับจะเป็นภาพบุคคลที่1นะครับก็ไปลองเล่นกันดูแล้วกันนะเกมคอมที่ลงให้มือถือกันบ้างนะครับสำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่า Super Liminal นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้จะเป็นเกมแก้ไขปริศนาที่เราเนี่ยจะได้รับบทเป็นคนไข้ของหมอคนนึงนะครับที่เราเนี่ยติดอยู่ในจิตใต้สำนึกแล้วเราเนี่ยจะต้องผ่านมันไปให้ได้นะครับซึ่งภายในเกมเนี่ยมันจะมีการแก้ไขปริศนาแล้วก็ผ่านด่านไปเรื่อยๆแล้วก็การแก้ไขปริศนาในด่านนี้ค่อนข้างจะมีความยากง่ายในแต่ละด่านด้วยนะขึ้นอยู่ว่าเราเนี่ยจะแก้ตัวไหนได้แล้วก็ในตัวด่านเนี่ยก็จะมีโน้ตให้อ่านด้วยหรือว่าชี้ให้เราได้อ่านกันด้วยว่ามันเกิดอะไรขึ้นห้องนี้เราเนี่ยจะแก้อย่างไรบ้างเหมือนกันนะครับภาพกราฟิกภายในเกมเนี่ยก็ถือว่าทำออกมาได้ค่อนข้างดีมากๆค่อนข้างสวยงามมากๆเลยภาพมองในการเล่นเกมนี้เนี่ยจะเป็นภาพมองบุคคลที่1 นะครับเนาะเกมขวัญใจมหาชนอย่างเกมที่มีชื่อว่า Construction Simulator Online นะครับสำหรับตัวเกมนี้เป็นภาคใหม่ที่เป็นภาคเวอร์ชันลดสเปคลงมาให้กับท่านผู้ชมได้ไปเล่นกันนะสำหรับใครที่ยังไม่รู้จักเกมนี้นะครับสำหรับเกมนี้ก็คือเกมที่เราเนี่ยจะได้จำลองการขับรถในงานก่อสร้างต่างๆนะครับก็คือพวกรถแมคโครรถดัมแล้วก็รวมไปถึงรถเทปูนต่างๆก็คือมีเยอะมากมายให้เราได้เลือกเล่นกันค่อนข้างที่เยอะเลยนะครับแล้วก็แมปภายในเกมเนี่ยจะเป็นแมปแบบ Open Worldนะครับเรานี่จะขี่เล่นหรือว่าเรานี่จะทำตามเควสก็ได้กันแล้วก็ตัวเกมยังสามารถเล่นกับเพื่อนได้ด้วยนะครับก็เป็นอีกเกมนึงที่น่าเล่นแล้วก็น่าโหลดมาลองเหมือนกันแล้วก็ตัวเวอร์ชันนี้ก็เป็นเวอร์ชันลดสเปคนะมือถือสเปคต่ำสามารถเล่นได้นั่นเองนะครับเกมแนวคาวบอยกันบ้างต้องบอกว่าเป็นเกมแนวคาวบอยที่นานๆทีออกครั้ง
นะครับสำหรับเกมคาวบอยที่มีชื่อว่าคาวบอยซูไวเวิลเฮาส์ชูติ้งนั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้จะเป็นเกมแนวคาวบอยที่เป็นแบบโลกโอเพนเบอร์มีเควสต่างๆมีเนื้อเรื่องต่างๆให้เราได้ไปอ่านได้ไปดูกันด้วยนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยก็จะมีอาวุธปืนให้เราได้ไปเลือกใช้กันนะครับเนาะมีการขี่ม้าในด่านต่างๆแล้วก็ตัวด่านเนี่ยเป็นด่านโอเพนเบิร์นนะครับต้องบอกว่าเราเนี่ยจะเล่นตามเนื้อเรื่องหรือว่าเราเนี่ยจะขี่เล่นชมเมืองต่างๆก็ได้เหมือนกันภาพกราฟิกภายในเกมไม่ได้สวยนะครับแต่ว่าเนื้อเรื่องเนี่ยเขาเนี่ยค่อนข้างดีมากๆเนาะก็สำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้หรือว่าอยากลองเนี่ยก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันได้นะเกมต่อมาที่เป็นแนวแอคชั่นRPG กันบ้างนะครับสำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่า Earth Revival นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนวแอคชั่น RPG ที่เราเนี่ยจะต้องตะลุยเควสตะลุยตามเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆกราฟิกของเขาเนี่ยจะเป็นแนวไซเบอร์พังหน่อยๆที่เราเนี่ยจะต้องสู้กับเอเลี่ยนนะครับและเราเนี่ยยังสามารถคราฟของคราฟไปเทพได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับภาพกราฟิกค่อนข้างที่สวยงามมากๆตัวเกมเนี่ยเป็นเกมที่เป็นภาพมองบุคคลที่3นะครับเนาะแล้วก็ตัวเกมก็จะมีมินิเกมให้เราได้ไปเล่นนอกเหนือจากเควสหลักด้วยเหมือนกันนะครับสำหรับใครต้องการจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนั่นเองนะครับโอเคนะครับก็เป็นไงบ้างสำหรับ15เกมมาใหม่ประจำสัปดาห์นะครับก็หวังว่าท่านผู้ชมเนี่ยน่าจะชื่นชอบคลิปนี้กันเนาะก็สำหรับคลิปนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าจะเป็นการจัดเกมอะไรก็ฝากตามกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนะสำหรับคลิปนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับผม